สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารีวิวเครื่องเขียนราคา10บาทกันค่ะทุกอย่าง10บาทมีในโลกนะคะอันแรกที่จะมารีวิวนะคะก็เป็นโพสต์อิทรูปแบบต่างๆและโพสต์อิทนี้นะคะขอบอกเลยว่ามิ้งหยิบมาใช้บ่อยมากๆนะคะเพราะว่ามิ้งเป็นคนขี้ลืมนะคะใครที่ขี้ลืมนะสามารถแปะโพสต์อิทไว้ในโต๊ะที่เราทำงานหรือว่าแปะไว้ตรงข้างเตียงนะคะหรือว่าแปะไว้ตรงประตูก็ได้นะคะช่วยได้เยอะเลยต่อไปนะคะก็เป็นโพสต์อิทเหมือนกันแต่ว่าเป็นโพสต์อิทที่เอาไว้แปะกระดาษนะคะอันนี้จะเป็นโพสต์อิทที่แบ่ง A B C เนาะเผื่อใครชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็จะเป็นโพสต์อิทที่เอาไว้แปะสมุดนะคะไล่ตามสีต่อไปก็เป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะน่ารักมากๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักเกินไปนะไม่กล้าใช้นะคะต่อไปนะคะก็จะมารีวิวกรรไกรนะคะกรรไกร2แบบนะแบบนึงเป็นแบบเอาไว้ตัดซิกแซกกับอีกแบบนึงเป็นกรรไกรธรรมดานะคะนี่เราจะมาลองตัดให้ดูนะคะว่าตัดกระดาษออกมามันจะเป็นออกมาซิกแซกแบบนี้เนาะราคา10บาทเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ตัดอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือคัตเตอร์นะคะหยิบมาใช้บ่อยเหมือนกันนะเป็นคัตเตอร์ขนาดเล็กนะคะนี่มี3รูปแบบเลยตอนแรกก็คิดว่าซื้อมาจะได้ใช้เลยตอนหลังนะคะใช้บ่อยมากเพราะว่ามันสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้ทุกที่เลยสะดวกมากๆนะคะอุปกรณ์การวัดกันบ้างทั้งไม้บรรทัดสั้นแล้วก็ไม้บรรทัดยาวนะคะ10บาทเหมือนกันเลยต่อไปจะมารีวิวสมุดโน้ตเอาไว้จดนะคะมี3รูปแบบแล้วก็มี3ขนาดเลยเราจะมารีวิวอันเล็กสุดนะรูปน้องก้อนเมฆนะอันนี้เป็นกระดาษที่สามารถดึงออกมาใช้ได้รีวิวชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นแท่นนะเอาไว้ใส่กระดาษเศษกระดาษแบบนี้นะคะเวลาที่เรารีบๆแล้วเราอยากจะจดอะไรเนาะแล้วก็สามารถมีช่องว่างนะคะใส่ปากกาอันเล็กๆได้ด้วยมี2สีนะ10บาทเท่านั้นค่ะของรีวิวชิ้นต่อไปเป็นกล่องดินสอสีพาสเทลมากๆเลยอันนี้มิงเอามาใส่สีนะคะสีน้ำของมิงเองเนาะที่ชอบนะคะเพราะว่ามันมีสีใสๆนะแต่ออกขุ่นๆหน่อยมันดูมินิมอลมากเลยของชิ้นต่อไปที่เราจะรีวิวนะคะก็คือที่ตั้งโทรศัพท์ที่เป็นรูปเก้าอี้นะคะอดใจไม่ไหวจริงๆเพราะสีมันน่ารักมากก็เลยซื้อมาทั้งหมด3สีเลยนะคะเพราะว่ามันถูกมากมันราคาแค่10บาทเท่านั้นเองของรีวิวชิ้นต่อไปก็คือปากกาลบได้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะใช้ปากกาลบได้เหมือนกันเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้งจะลองวาดให้ดูด้วยนะว่าสีของเขาเป็นประมาณไหนแล้วลบดีไหมนะคะของชิ้นต่อไปนะก็จะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะมี2ด้านด้วยนะจะมาลองปากกาไฮไลท์ให้ดูนะว่าสีมันติดชัดติดดีหรือเปล่าสีส้มก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงนะคะแต่ว่าอันนี้มิ้งซื้อมานานแล้วนะก็มือใกล้จะหมดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสีเขียวใช้บ่อยนะคะเพราะว่าเอาไว้วาดรูปต้นไม้ใบไม้ด้วยสีชัดดีมากเลยต่อไปอันสุดท้ายก็จะเป็นสีน้ำเงินหลุดออกมาแล้วนะคะอันนี้ใช้บ่อยแล้วก็ใช้จนหมึกหมดแล้วด้วยนะต่อไปเราก็จะมาลองเทสปากกาลบได้ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ตอนแรกมันไม่ติดใช่ไหมแต่ว่าพอเรากลับด้านนิดนึงก็ติดดีเลยนะคะสีออกเป็นสีน้ำเงินสว่างเลยนะแล้วเราก็จะมาลองใช้ก้นของเขานะคะลบก่อนลบสะอาดดีนะคะต่อไปเราก็จะมาใช้น้องแครอทที่เขาแถมมาให้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นยางลบเหมือนกันลบดีนะคะจับถนัดมือด้วยรีวิวของทุกอย่างครบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิ้งด้วยนะ